หม่อมสุรีไม่ชอบฉันแต่จะให้ฉันเข้าวังหม่อมแม่อาจจะเคยไม่ชอบคุณแต่ตอนนี้ท่านกำลังเปิดใจกับคุณนะแต่ผมต้องขอออกตัวแทนหม่อมแม่ก่อนเลยว่าการที่ท่านเปิดใจกับคุณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองของคุณเลยแม้แต่น้อยค่ะฉันรู้ว่าเงินของฉันเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพวกคุณหรอกแต่ว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปทำอะไรเปิ่นๆแล้วทำให้หม่อมสุรีผิดหวังนะสิคะประกายดาวไม่มีใครอยู่ใกล้คุณและไม่รักคุณหรอกแล้วคุณชายคะคุณเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเป็นยังไงครับก็เวลาอยู่ใกล้ฉันคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยสังเกตตัวเองแหมทำเป็นแอปชอบก็ไม่บอกสักทีถึงขั้นนี้ละไม่รู้ว่าจะเก๊กไปถึงไหนนี่เก๊กจนจะกล้ามแตกแล้วนะนี่จะพยายามให้เราบอกรักใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนในละครน่ะสิไม่พูดดีกว่าว่าไงจะพูดไม่พูดยังไงผมก็ไม่พูดผมกลับก่อนนะครับค่ะคุณดาวครับเมื่อกี้คุณดาวพูดอะไรหรือเปล่าครับเปล่านี่ฮะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าอย่างนั้นผมกลับก่อนนะครับค่ะคุณดาวครับคุณดาวไม่ได้พูดแน่นะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆค่ะถ้างั้นผมกลับจริงๆนะครับCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ